้อหาลักลอบเล่นการพนันในบ่อนการพนันซอยรัชดาภิเษก18มีจำนวนรวม48คนนะคะมีทั้งคนไทยจีนเมียนมาและมาเลเซียถูกนำตัวไปที่ศาลแขวงพระนครเหนือค่ะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันบาคาร่าโดยไม่ได้รับอนุญาตในจำนวนนี้ผู้ต้องหาที่เป็นคนไทย14คนที่เหลือเป็นผู้ต้องหาการพนันชาวต่างชาตินะคะมีชาวจีน22คนเมียนมา14คนและมีชาวมาเลเซียอีก2คนค่ะไทย PBS ส่งทีมข่าวย้อนกลับไปดูสภาพแวดล้อมของบ่อนการพนันแห่งนี้นะคะหลังจากที่ตรวจพบว่ามีการดัดแปลงห้องชั้นใต้ดินของอาคารสำนักงานลักลอบเปิดบ่อนการพนันพบว่าบริเวณทางเข้ามีการติดป้ายด้านหน้าว่าเปิดให้เล่นสนุกเกอร์ส่วนบริเวณประตูทางเข้าไปข้างในห้องถูกล็อกค่ะมีกล้องวงจรปิดอยู่3ตัวแต่บางตัวมีลักษณะคล้ายกับการถูกดึงสายออกแล้วก็ติดตั้งอยู่หน้าทางเข้าห้องชั้นใต้ดินที่ประตูมีกระดาษปิดข้อความจากผู้ให้เช่าแจ้งขอยกเลิกพื้นที่เช่าไปเนื่องจากพบว่าผู้เช่ากระทำผิดกฎหมายขณะที่บริเวณตรงข้ามอาคารก็พบว่ามีตู้เอาไว้ลงบันทึกการตรวจพื้นที่ของสน.สุทธิสารด้วยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกนั้นบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่าจุดนี้ลักลอบเปิดบ่อนการพนันจนก่อนหน้านี้สักประมาณ1สัปดาห์สังเกตว่ามีรถหรูขับเข้าออกจนผิดสังเกตค่ะใช่เขาพูดกันนะคุยกันแต่ผมไม่แน่ใจไงว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วปกติเนี่ยคนมาที่นี่ใช้บริการเยอะไหมครับพี่เข้าออกคนจริงๆแล้ววันธรรมดานะมันทุกข้าวอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสำนักงานออฟฟิศอยู่ข้างบนแล้วก็คนก็จะเข้าออกตลอดเวลาและรถเข้ารถออกรถเข้ารถออกอยู่ประมาณนี้ครับด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่ากองบังคับการตำรวจนครบาล2มีคำสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะครับแล้วก็ให้รายงานผลภายใน14วันแต่ยังไม่สั่งย้ายนายตำรวจของสน.สุทธิสารออกจากพื้นที่เพราะการเข้าจับครั้งนี้เกิดขึ้นจากหน่วยของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้รับข้อมูลจากบุคคลอื่นครับว่าอันนี้ไม่ใช่นอกหน่วยเป็นกรณีของกองบัญชาการนครบาลดำเนินการจับกุมเองแล้วก็เรียนข้อมูลลึกๆ ก็คือท่านผู้จัดการก็มีการประสานการไปกับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2อยู่แล้วในเรื่องเพราะฉะนั้นในการดำเนินการอันนี้เป็นส่วนหนึ่งถามว่าจำเป็นต้องย้ายต้องเร่งณขณะนี้เนี่ยก็ในส่วนของกองบังคับการตำรวจนครบาล2ก็ออกคำสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อนแต่ว่าเป็นกรณีของภายในหน่วยแล้วก็พื้นที่ก็เบื้องต้นก็มีการไปตรวจสอบตั้งแต่ทีแรกแต่อาจจะยังไม่พบในเรื่องของการกระทำความผิดส่วนเจ้าของบ่อนการพนันจะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะพร้อมยืนยันค่ะว่าการจับกุมบ่อนการพนันครั้งนี้เป็นมาตรการที่ตำรวจนครบาลเข้มงวดจับกุมหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีการพนันได้แล้ว497คดีจับกุมผู้ต้องหาได้611คนเฉพาะพื้นที่สน.สุทธิสารจับกุมได้13คดี